ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับความสดใสแล้วก็รถติดมากๆเลยนะวันนี้ค่ะรายงานตัวค่ะเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและรายงานตัวเช่นเดียวกันนะคะกับอุมินลดาวันนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นสองสาวสองสายนะคะสองสายอีนั่นเองนะสไตล์ไหนคะคุณแม่สไตล์สวยค่ะสไตล์สวยในเมื่อเราจันสวยแล้วเธอล่ะเออนี่สิเราจะเหลืออะไรล่ะคะก็ดูหน้าเองละกันนะว่าใครสวยกันกับผู้ชมกันนี่สิหลักฐานมันอยู่บนใบหน้าอยู่แล้วนะนี่แหละมีหลายๆคนบอกว่าอู้กับเล็กซี่เนี่ยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเขาเหมือนมาจากดาวอังคารเหมือนกันหน้าจานดาวเทียมเหมือนกันเลยใช่จานดาวเทียมมากๆนี่ทุกวันนี้นะแบบทำไงดีอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับนิดนึงนะคะสิ่งที่ทำได้ค่ะอู้อะไรคะตายตายตายแล้วตายแล้วไปเกิดใหม่ค่ะตายแล้วเกิดใหม่จะสวยเท่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นใช้ใบหน้านี้คุ้มค่าเนี่ยแหละคุณแม่แต่ว่าวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยค่ะเช่นเคยเลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้หลากหลายช่องทางนะแอดเฟรนด์โดยการกดไลค์กันก่อนค่ะที่ชนะ8 Thailand แล้วก็หลังจากนั้นนะเข้า Facebook ของคุณพิมพ์ CH8 แค่นี้ก็เจอแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นกล่องรกุฎทีวีอันนี้ก็สามารถติดตามรับชมกันได้เราเป็น1ในหมื่นกว่าช่องทั่วโลก oh. แล้วก็ยังมี Wellness Mark Shop นะคะ Search Wellness Mark ก็เจอเหมือนกันหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ www.wellnessmarkshop.com ค่ะยังมีอีก1ช่องทางนะคือในส่วนของ hbp_channel หรือ fanpage นะคะ @byebyecancer.thai แค่นี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมเราได้แล้วจ้านอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมขาในมือถือของคุณผู้ชมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรามาอยู่บนหน้าจอมือถือคุณผู้ชมด้วยนะคะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะหลังจากนั้นเซิร์ชคำว่าค่ะ Channel 8 Thailand นะคะหลังจากนั้นก็กดเซฟนะคะแล้วแอปพลิเคชันนี้จะอยู่บนหน้าจอมือถือคุณผู้ชมสามารถชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงอีก1ช่องทางนะคะแฟนเพจ CS8 นะคะก็เป็นอีก1ช่องทางที่เราสามารถเนี่ยดูนะคะตลอด24ชั่วโมงได้เช่นกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะใช่แล้วจ้าณตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่เข้าไปกดไลค์กดแชร์ต้องรีบๆกันด้วยเพราะต้องบอกว่าวันนี้ใครที่เชื่อในเรื่องของหมอดูศาสตร์ที่เขาบอกว่าตาเราเนี่ยมองไม่เห็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงได้นะคะก็คือต้องบอกว่าศาสตร์นี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักเขาเรียกว่าศาสตร์ผีบอกผีบอกแล้วทำไมต้องเป็นผีบอกเขาบอกว่าบุคคลท่านนี้นะคะนักพยากรณ์ดวงท่านนี้เนี่ยเขานำศาสตร์ผีบอกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ไขปริศนาความกระจ่างรวมไปถึงรู้ล่วงหน้าได้ด้วยนะคะนั่นก็คือหมอมวยนะท่านชื่อว่าหมอมวยผีบอกนั่นเองค่ะศาสตร์ผีบอกนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังสงวนและสงสัยว่าอุ๊ยเป็นไปได้อย่างไรทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าตามที่คำทำนายเลยโอ้จริงๆหลายคนเขาพิสูจน์มาแล้วนะคะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงหนึ่งในนั้นพี่โบกัสคือเขาบอกว่าแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะคะแล้วก็หมอมวยเนี่ยเขาก็ได้รับมรดกตกทอดมาจากปู่ย่าตายายนะพี่เล็กมาตั้งแต่ช่วง17และการดูทุกครั้งเนี่ยหมอมวยก็จะแบบมีการแนะนำนะว่าให้ยึดหลักหนึ่งไว้เลยไม่ใช่ว่าดูดวงเพื่อความงมงายแต่ทุกครั้งที่ดูดวงเนี่ยถ้าสมมติใครที่อาจจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังวิธีการคือต้องทำบุญสร้างกุศลทำแต่กรรมดีจึงจะเกิดผลทำให้ดาราแล้วก็คนในวงการหลากหลายวงการนะมาดูกันเยอะมากคุณแม่เนี่ยดาราสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยเพราะอะไรดูแม่นแล้วก็มีวิธีการในการแก้ปัญหาโดยการทำบุญแต่การทำบุญแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคุณแม่ก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างที่เขาบอกว่าเวลาเราเลือกกินอาหารเนี่ยยังกินอาหารที่แตกต่างกันเลยเวลาทำบุญเนี่ยหลากหลายคนก็ทำบุญที่แตกต่างกันออกไปว่าใครเหมาะกับการทำบุญแบบไหนหรือว่าเคราะห์กรรมของใครเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะคะสำหรับเราจะได้พูดคุยนะคะรวมไปถึงพยากรณ์ดวงของคุณผู้ชมนะคะสู่หน้าจอทีวีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาโฟนอินหรือว่าโทรมาสอบถามถ้าเราเปิดสายปุ๊บคุณผู้ชมก็สามารถนะคะบอกว่าดวงเราเป็นแบบนี้แบบนี้ให้คุณหมอดูให้ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมขารบกวนเลยนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันไปนะคะคนไหนที่โทรเข้ามาแล้วไม่ได้กดแชร์เนี่ยเราไม่อนุญาตให้ดูนะคะนี่เลยอันดับแรกคือต้องกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แล้วโทรเข้ามาคุณอาจจะหมดสิทธิ์ในการดูดวงก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่แม่นเวอร์และ
พี่โบกัสเมื่อวานก็มีโอกาสได้นั่งเมากับพี่โบกัสนะคะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมตั้งแต่พี่ดูดวงกับหมอมวยเนี่ยนะคืออาจารย์ก็แนะนำให้ไปทำนั่นทำนี่มีพี่โบกัสแนะนำบอกว่าก่อนหน้านี้ฉันก็ไม่เคยมีแฟนแล้ววันหนึ่งหมอมวยก็แนะนำวิธีการก็คือให้จับงูเห่าเนี่ยไปปล่อยในป่าแปลกมากหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่มีแฟนจ้า นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากพี่โบกัสนะคือคนใกล้ตัววันนี้อุ๊กก็เลยอยากที่จะลองพิสูจน์หนึ่งคือดูดวงและสองอุ๊กอยากจะรู้ว่าสมมติคนเรามีกรรมหรือช่วงนั้นดวงไม่ดีในเรื่องอะไรก็ตามแต่แล้ววิธีการทำบุญเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้จริงหรืออย่างไรและที่เขาบอกว่าหมอมวยดูดวงโดยศาสตร์ผีบอกหมายถึงมีพายมากระซิบมีพายมาบอกมีผีมาบอกเหรอเป็นยังไงนะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามจากปากหมอมวยกันเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมอมวยเขารอเราแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตก่อนเลยนะคะก่อนที่หมอดูจะทำนายดวงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเราต้องดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมขาด้วยกาแฟชั้นดีนะคะกาแฟริมโขงค่ะกาแฟนี่นะคะมาจากกาแฟอาราบิก้าแท้นะคะ 100% กันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะซึ่งในกาแฟริมโขงเนี่ยมีสารสกัดนะคะจากดอกดาวเรืองซึ่งบำรุงสายตาบำรุงรูทีนในดวงตานะคะรวมไปถึงค่ะในสารสกัดเขาจะมีเรื่องของสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะสตรอเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่แล้วก็โกจิเบอร์รี่นะคะพืชตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องวิตามินซีรวมไปถึงนะคะเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะรวมไปถึงความหวานของกาแฟริมโขงก็คือมาจากหญ้าหวานนั่นเองหญ้าหวานเนี่ยจะไม่ทำให้อ้วนด้วยนะคะรวมไปถึงครีมเทียมค่ะที่เราสกัดมาจากถั่วเหลือง 100% นั่นเองค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมาจากธรรมชาติเพราะนี่คือเป็นกาแฟสูตรดูแลแล้วก็บำรุงสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสายตาหรือใครที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่ามันเพลียๆมันเหนื่อยๆคุณเคยไหมเป็นแบบนี้ถ้าคุณรู้สึกเนียๆเพลียๆเพลียๆเนียๆเนียๆไม่มีพลังในการทำงานเหมือนอู้อยู่ตอนนี้เพราะอะไรพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่ายังไม่ได้จิบกาแฟริมโขงถ้าเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมได้จิบกาแฟริมโขงคือเหมือนพลังมันแบบมาเต็มเลยอ่ะเหมือนแบบโทรศัพท์ได้ชาร์จแบตเต็มแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมคุณเองก็สามารถที่จะจิบกาแฟเพื่อทำให้ตัวเองมีพลังขึ้นมาได้รวมถึงดูแลสุขภาพได้เพราะว่ากาแฟริมโขงแตกต่างจากกาแฟทั่วไปต่างกาแฟทั่วไปเอาเขาใส่น้ำตาลบางคน2ช้อน3ช้อนวันหนึ่งกินกี่แก้วบางคนใส่ครีมเทียมมันมีทรานด้วยก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเปลี่ยนเป็นกาแฟริมโขงนะคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้กินเองขายเองขายของดีนะเข้าไปเลยที่แฟนเพจของกาแฟริมโขง Official หรือโทรไปสอบถามโปรโมชั่นสั่งซื้อกันได้ที่0983795941นะจ๊ะนี่นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มข่าวของเรากันดีกว่านะคะวันนี้ขออนุญาตพูดข่าวบันเทิงนิดนึงเพราะว่าร้อนแรงเดี๋ยวเราจะตกกระแสกันไปนะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเฝ้าหน้าจออินสตาแกรมรวมไปถึงสื่อโซเชียลต่างๆนะในการคลอดลูกของคุณชมพู่อารยานะคะคลอดเด็กแฝดนะนั่นคือลูกชายค่ะน้องทวีน้องแฝดนะสองคนเขาเรียกว่าตีแฝดนะคะซึ่งเวลาประมาณช่วงบ่าย4โมงนะคะก็มีข่าวดีแจ้งมาว่าคุณชมพู่เนี่ยได้คลอดน้องเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วเช่นกันเหมือนที่เราเมาๆกันนะคะนั่นก็คือน้องสตรอมนะคะกับน้องทันเดอร์ชื่อจริงเนี่ยชื่อนะคะเขาชื่อว่าน้องพายุกับน้องสายฟ้าไอ้ยาชื่อเท่มากคือเมื่อวานน้องสงสัยมากเลยอ่ะคือเข้าไปใน IG ของชมพู่แล้วก็งงว่าทำไมชมพู่ถึงโพสต์รูปที่เป็นพายุแล้วก็มีสายฟ้าก็ไม่เข้าใจก็มาถามพี่เล็กซี่ว่าคืออะไรถึงจะมาเก็ตนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรดาสื่อก็ยังเฝ้ารออยู่นะคะรวมไปถึงแฟนคลับของคุณชมพู่นะคะก็รอว่าเมื่อไหร่เนี่ยภาพแรกภาพลูกน้อยจะออกมาสักทีนึงนะคะก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตกันนะคะลูกชาย2คนเนี่ยนะคะคนโตเขาชื่อว่าน้องสายฟ้าหรือว่าชื่อน้องชื่อเล่นนะชื่อน้องทันเดอร์ชื่อจริงเด็กชายสายฟ้ารังสีสิทธิ์พิพัฒน์นะคะส่วนคนน้องเนี่ยนะคะก็ชื่อว่าเด็กชายพายุนะคะหรือว่าน้องสตอร์มนั่นเองค่ะอายุเนี่ยนะคะอายุเขาต้องบอกแบบนี้ว่าเขาเนี่ยคลอดน้ำหนักนะคะ 2.66 กิโลหรือว่า2กิโล6กรัมนะส่วนอีกคนนึงนะคะก็2กิโล5กรัมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในตู้อบ
เพราะว่าเด็กแฝดนะคะก็ต้องมีการเจริญเติบโตให้โตตัวโตเต็มที่นะคะการคลอดเนี่ยฝาแฝดเขาก็จะดูเวลาว่าห่างกันกี่นาทีใช่ห่างกัน1นาทีค่ะ1นาทีเท่านั้นห่างกันแค่1นาทีเท่านั้นคือปกติอ่ะหนูสงสัยว่าเวลาคนที่คลอดก่อนหรือคนที่คลอดหลังจะเป็นพี่แล้วคนไหนจะเป็นพี่เป็นน้องคลอดก่อนคืออันเนี้ยเราไม่ทราบว่าคนที่คลอดก่อนคนที่คลอดก่อนเนี่ยต้องเป็นน้องหรือคนที่คลอดก่อนต้องเป็นพี่อันเนี้ยหลายคนก็จะบอกแตกต่างกันแต่ว่าในความรู้สึกคือคลอดก่อนก็จะแบบถ้าตามปกติทั่วไปก็จะรู้เวลาว่าคลอดก่อนแต่ตามหลักการหลายคนเขาบอกว่าคนที่อยู่ข้างในอ่ะเป็นพี่เราก็เลยไม่รู้ว่าแต่ว่าอย่างเด็กไม่ต้องมีการกลับตัวนะต้องมีการกลับตัวไปอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าใครก่อนใครหลังนะคะแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าความสูงเนี่ยนะคะเด็กสูงถึง 47.5 เซนติเมตรเลยทีเดียวเท่ากันเลยทั้งเท่ากันเลยนะคะแล้วเขาก็ถามว่าถามคุณน็อตนะว่าทำไมสาเหตุใดทำไมถึงตั้งชื่อน้องพายุกับน้องสายฟ้าเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเวลานั้นแหละฟ้ามันร้องฝนมันขนองนะคะเวลานั้นคือเวลาไหนอะคะเวลานั้นแหละค่ะฟ้าร้องพายุมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าคุณชมพู่กับคุณน็อตเนี่ยเขาก็ไปฮันนีมูนหลากหลายที่ไปต่างประเทศกันหลากหลายที่ก็จะอาจเจอพายุอาจจะเจอฟ้าร้องนะก็เลยเอาชื่อลูกเนี่ยมาตั้งแต่ในอีกมุมนึงนะต้องบอกเลยค่ะว่าคุณแม่ทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแม่ของคุณน็อตรวมไปถึงแม่ของคุณชมพู่เป็นลมค่ะเป็นลมสิเขาก็ลุ้นกันทั้งวันเพราะตื่นเต้นนะคะครอบครัวคุณน็อตถือว่าเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลนะเพราะว่าพี่สาวของคุณน็อตเนี่ยก็จะมีหลานสาวมีลูกสาวด้วยกัน3คนนะคะแต่ทางของคุณน็อตเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกของตระกูลที่ใช้นามสกุลรังสีสิงห์พิพัฒน์เลยนะแล้วคือคนจีนเขาชอบผู้ชายเขาอยากได้ผู้ชายหลานชายเนี่ยมาสืบทอดตระกูลของเขาแล้วรังสีสิงห์พิพัฒน์เนี่ยเป็นตระกูลหมื่นล้านไงคุณแม่ใช่ไหมเป็นธรรมดาที่อาม่าหรือว่าคุณย่าก็ต้องแบบโอ้ตื่นเต้นเป็นธรรมดารวมถึงคุณยายเองก็เช่นเดียวกันชมพู่ยังไม่มีพี่น้องใช่ไหมคะใช่เป็นลูกคนเดียวเพราะฉะนั้นทั้งฝั่งคุณย่าคุณยายเองก็คงจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาจัดเป็นจัดงานต้อนรับเลยนะคะก็คือต้องมีใส่เสื้อเหมือนกันใส่หมวกนะคะนี่มีเสื้อมีหมวกนะคะเป็นคอลเลกชันก็คือเป็นรูปเห็นไหมคะว่าเป็นสายฟ้าฟ้าแล้วก็เป็นรูปพายุหมุนนะก็คือเป็นเสื้อนี้แต่คิดว่าเร็วๆนี้ค่ะของก๊อปมาแน่นอนนะคะคุณชมพู่เนี่ยเขาจะเป็นคนนำเทรนแบบนี้เขาบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่นำเทรนคือการตั้งชื่อค่ะชื่อเด็กปัจจุบันนี้จะต้องมี2ชื่อชื่อไทยและภาษาอังกฤษคุณชมพู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่นำเทรนมานำแฟชั่นเรื่องของการแต่งตั้งชื่อมาด้วยคือถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยจะชื่อว่าน้องพายุกับน้องสายฟ้าแต่ถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยเพื่อนจะเรียกสตอร์มแล้วก็ทันเดอร์อ๋อแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะชมพู่เป็นลูกครึ่งแต่เกิดพ่อกับแม่เป็นไทยทั้งคู่ตั้งชื่อฝรั่งก็แปลกเหมือนกันอนาคตเขาวางแผนอนาคตว่าลูกเนี่ยจะต้องบินไปเรียนต่อเมืองนอกเขาวางแผนไว้แบบนี้เลยหรือไม่ก็ต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้วเด็กในโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าเพื่อนต่างชาติเขาจะเรียกไม่ถูกว่าพายุพายุหรือว่าซ้ายฟ้าซ้ายฟ้าเขาก็ไม่สามารถพูดได้เขาต้องแบบสตรอมอะไรแบบนี้นะคะก็ฝ่ายคุณน็อตเนี่ยก็ตื่นเต้นมากนะคะก็ยิ้มแก้มปิดตลอดเวลาเขาบอกว่าคุณเป็นพ่อเนี่ยจะยิ้มแบบนี้จะยิ้มแบบมีความสุขอ่ะฉันมีทายาทแล้วแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันเหมือนนิยายเรื่องนึงค่ะยังไงคะนิยายเรื่องนึงก็คือว่าเศรษฐีพันล้านนะคะมาพบรักกับซุปเปอร์สตาร์สาวนะคะหลังจากนั้นก็คลอดลูกทายาทหมื่นล้านออกมาเป็นฝาแฝด2คนใครคะคุณแม่ก็คือน้องพายุกับน้องสายฟ้าไงเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับนวนิยายเรื่องหนึ่งจริงเหรอที่แบบว่าโอ้เศรษฐีมาพบรักกับซุปเปอร์สตาร์เดี๋ยวดูนะมันต้องมีโครงเรื่องแบบนี้ที่ทำเรื่องละครแบบนี้ออกมาแล้วก็จะมีแบบฝาแฝดออกมานะคะแล้วก็ฝาแฝดเนี่ยมีความน่ารักมุ้งมิ้งอะไรกันไปเพราะเขาบอกว่าคุณชมพู่เนี่ยเตรียมเรื่องของรองเท้าไว้แล้วบรรดาเพื่อนๆเตรียมของรับขวัญหลานเยอะแยะมากมายนะคะอย่างคุณชมพู่เนี่ยซื้อรองเท้าให้ลูกเตรียมไว้คือรองเท้ายี่ห้ออะไรรู้ไหมคะอะไรคะ Hermes Hermes ก็ธรรมดาคู่ละกี่บาทอ่ะอ้าวก็คู่ละก็คงเป็นหลักหมื่นหลักหมื่นเบาไปหรือเปล่าน้องอูหลักหมื่นกระเป๋าหลักแสนไงรองเท้าก็เลยน่าจะกระเป๋า Hermes หลักล้านค่ะ4ล้านบาทอ๋อ4ล้านก็มีหลักแสนก็มีนี่ดูค่ะนี่นะคะดิฉันว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนจริงเหรอคุณแม่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าอาจจะเป็นแบบ
รองเท้าที่ฝังเพชรหรือไม่ก็รองเท้าที่เยื่อแบบเยื่อผ้ามันดีมากเลยตา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 ยใส่รองเท้า1คู่นี่เหมือนกับขับรถได้1คันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นแฟชั่นนิต้าจะปั้นลูกชายแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกเพราะว่าทั้งชมพู่เองเขาก็เป็นซุปตาร์ที่รายได้ต่อปีก็เยอะแล้วบวกกับคุณน็อตเองครอบครัวเขาก็เป็นแบบครอบครัวรวยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการเวอร์หรือเปล่าแต่อุ้มมองว่าเขาก็มีฐานะที่โอเคเขาพอจะจ่ายกับสิ่งเหล่านี้ได้ไงอันนี้ก็จริงไม่ได้เกิดคนที่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีแล้วมาซื้อแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบฟุ่มเฟือยเกินไปหรือเปล่าแต่ตระกูลนี้ครอบครัวนี้เขาจะรับขวัญหลานแล้วขวัญลูกก็ไม่แปลกเพราะถือว่าเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์ใช่ค่ะดังนั้นก็น่าจะจ่ายได้แต่ว่ามีเพื่อนสนิทเพื่อนซีอย่างกะละแมเหมือนกันนะพี่เล็กซี่ที่ก็มาห้อมล้อมนะพี่ม้าอรณภัยเขาไปถ่ายรายการเขาไปถ่ายรายการสามแซ่บเพราะว่าคุณชมพู่เป็นวิทยากรนะคะก็ไปถ่ายรายการก็ไปเฝ้าอยู่หน้าห้องคลอดนะคะก็โอ้โหเขาตามติดชีวิตเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่าภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ารายการ3แซ่บเนี่ยเป็นรายการหนึ่งที่ชมพู่นะคะก็อนุญาตให้ไปถ่ายทำรวมไปถึงให้ไปตามติดชีวิตชมพู่ในแต่ละเรื่องราวแต่ละสตอรี่ด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะบรรดาเพื่อนๆตอนนี้กดดันมากๆนะคะกดดันว่าฉันจะซื้ออะไรรับขวัญหลานดีนะคะล่าสุดคุณไอซ์อภิสดานะคะก็ซื้อทองเป็นทองคำแท่งเป็นทองคำแผ่นนะแล้วก็มีสัญลักษณ์มีโลโก้เป็นพายุแล้วก็เป็นสายฟ้าฟาดสั่งทำพิเศษนะคะอันนี้ก็ราคาแพงอยู่เช่นกันใช่แต่จริงๆหลายคนเขาก็รับขวัญหลานตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วนะคะใช่ส่วนคุณกะละแมเขาก็บอกอย่างนึงเขาบอกว่าเจอหลานเนี่ยโอ้โหหล่อมากจมูกโด่งตัวยาวโตขึ้นมาต้องหล่อชัวอันนี้ก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าคุณชมพู่เขาก็สวยอยู่แล้วคุณน็อตก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่หล่อเลยดังนั้นวันนี้เราสองคนก็เลยเมาส์มอยพอประมาณขอแสดงความยินดีนะคะคุณชมพู่แล้วก็คุณน็อตแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ได้น้องนะซุปเปอร์สตาร์คนใหม่เราเรียกนี้เลยเพราะว่านะคะเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องพายุแล้วก็น้องสายฟ้านั่นเองวันที่9กันยายนค่ะวันเสาร์นี้นะคะช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.เนี่ยนะคะก็คือเขาจะจัดการแถลงข่าวนะคะก็คือให้สื่อมวลชนได้เข้าไปสัมภาษณ์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั่นเองค่ะแฮปปี้นะคะชมพู่ขาเดี๋ยวว่างๆจะไปเยี่ยมนะคะเอามาข่าวต่อไปเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนเนี่ยขึ้นหน้าฟีด Facebook เยอะมากดิฉันก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโซเชียลนะคะเขาบอกว่าอาหารครีนเนี่ยบางทีก็แซ่บได้เหมือนกันนั่นก็คือมาจากละครเรื่องเพลิงบุญนั่นเองค่ะใช่คือจริงๆแล้วเกิดใครได้ดูละครเรื่องนี้แรกๆต้องบอกเลยว่าตัวของพิมเองคือนางเอกนะซึ่งก็จะเป็นสาวเรียบร้อยรักเพื่อนตามใจเพื่อนเทคแคร์เพื่อนเป็นอย่างดีผิดกับใจเริงนางก็จะเป็นสาวแซ่บๆที่แอบร้ายลึกแล้วก็หลังๆก็เริ่มแสดงความร้ายต่อเพื่อนโดยการไปฉกสามีเพื่อนมาแต่ทีนี้ล่าสุดมันก็มีการแบบแฮชแท็กว่าคุณเป็นทีมใครระหว่างทีมพิมพ์หรือทีมใจเริงเอาจริงๆถ้าเกิดดูละครหลายคนก็จะต้องเป็นทีมพิมพ์ใช่ไหมเพราะว่าโดนถูกกระทำทีมเมียหลวงหลายคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจใจเริงแต่ก็มีบางคนนะคุณแม่ที่ก็ไปโพสต์เหมือนกันว่าบางอารมณ์ก็สงสารใจเริงแต่มันก็มีวลีเด็ดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นกินอาหารคลีนเอ่ยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของรองพื้นของเธอเนี่ยนอกจากจะเนียนแล้วเนี่ยยังอะไรนะยังหนาหรือยังด้านหรืออะไรสักอย่างนึงเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันมีวลีเยอะหรือแฮชแท็กเพื่อนก็ชั่วผัวก็เลวคือมันเป็นวลีเด็ดๆที่มาจากละครเรื่องนี้เยอะมากเลยคุณแม่ก็เลยอยากจะให้คุณแม่เมาส์มอยนิดนึงเกี่ยวกับฉากเมื่อคืนนะคะหลายคนก็แบบรู้สึกว่าชอบมากนางเอกแบบไม่ใช่เป็นนางเอกสมัยก่อนที่โดนกระทำอย่างเดียวนางเอกก็แบบมีการใช้วาจาที่แบบทิ่มแทงใจเริงเหมือนกันคือต้องบอกแบบนี้ว่าคือคุณเจนี่เนี่ยเล่นถ่ายทอดอารมณ์นะคะของบทใจเริงได้ดีมากๆคือเปิดเรื่องดำเนินเรื่องมานะคะน้องเบลล่าเนี่ยนิ่งก็คือว่าพิมมาราเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนนิ่งๆคาแรคเตอร์ดูนิ่งๆนะคะแต่ใจเริงเนี่ยเปิดเรื่องมาก็แซบแล้วแซบแล้วแยงโนนีนั่นอ่อยทุกสิ่งอย่างนะคะแต่วันนึงเนี่ยนะเมียหลวงมันทนไม่ไหวหรอกมันอดกลั้นมานานนะคะถูกยั่วยวนถูกยั่วยุมาโดยตลอดนะคะวันนึงนางก็เกิดระเบิดขึ้นมานะคะก็มาทวงสิทธิ์ของตัวเองบ้างสิคราวนี้แหละค่ะนะคะเขาเรียกว่าละครปี2560ไม่จืดไม่ชืดแล้วนางเอกไม่โง่อีกต่อไปนะคะ
ก็เหมือนคนในปัจจุบันเขาเป็นการสะท้อนในยุคปัจจุบันปัจจุบันเมียน้อยเนี่ยก็อ่อยเหยื่อเมียน้อยก็ร่านราคะสุดๆจริงส่วนเมียหลวงเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะก็ต้องไปตามตบตามตีตามยื้อกลับมาให้ได้ผัวกูอยู่ไหนกูต้องไปตามผัวกลับมาให้ได้นะคะก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนี้ชีวิตคนเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นไม่แต่น้องชอบนะคือสมัยก่อนอะไม่รู้ทำไมต้องสร้างนางเอกให้เป็นแบบโดนกระทำต้องยอมร้องไห้เสียน้ำตาแต่พิมพ์ในเวอร์ชันเนี้ยอุ้มมีความรู้สึกว่าแบบนางก็ยอมมาถึงขีดสุดแล้วแต่วันนึงนางก็ต้องแบบก็ฉันก็ต้องไม่ยอมแต่ยังไงก็ตามแต่ยังมีความเป็นนางเอกคือถ้าผู้ชายไม่ดีฉันก็หย่ากับเธอก็ได้ อะไรนี่ก็เด็ดขาดเหมือนกันนะฉันก็ไม่รั้งเธอไว้สุดท้ายผู้ชายก็ต้องเห็นคุณค่าคุณแม่มองถึงความแตกต่างคุณแม่น่าจะอยู่ในยุคที่แบบเป็นเพลิงบุญเวอร์ชันก่อนมาดูขาเป็นเวอร์ชันพี่เก๋บุญพี่ตั๊กจิตกระจ่างค่ะแล้วเป็นพี่หน่อยบุษกรมาแทนที่นะนั่นแหละก็ดูตั้งแต่ยุคนั้นยุคนั้นเป็นไงบ้างความแตกต่างนางเอกจะเรียบร้อยนางเอกจะหวานนางเอกจะแบบไม่ค่อยอะไรมากมายแต่คือต้องบอกว่าละครนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการรีเมคบทประพันธ์เนี่ยก็อาจจะมาบทประพันธ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่บทโทรทัศน์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้ทันยุคทันสมัยได้ะนะคะก็พิมมาลาเนี่ยมันก็จะต้องร้อนแรงมากยิ่งขึ้นพิมมาลาก็ต้องสู้คนมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเอาละครมาทำใหม่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ต้องล้ำสมัยมันก็ต้องแรงนะคะคือเอาง่ายๆถามใจตัวเองว่าคุณเนี่ยอยู่ทีมใครระหว่างพิมมาลากับใจเริงถ้าน้องอยู่น้องอยู่ทีมใครคะต้องเมียหลวงอยู่แล้วค่ะคุณแม่พิมมาลานะคะถ้าอยู่พิมมาลาก็แสดงว่าทีมเมียหลวงค่ะถ้าใจเริงแสดงว่าทีมเมียน้อยก็เลือกเอาละกันในชีวิตจริงคุณอยากเป็นเมียหลวงหรืออยากเป็นเมียน้อยถามใจตัวเองดูละกันค่ะถามใจดูละกันเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็ถือว่ากระแสแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ดราม่าจ๋ามากยังมีอะไรแซ่บๆซ่อนอยู่แต่ละครเรื่องนี้สอนอย่างนึงนะอะไรคะสอนเรื่องของการผิดศีลจริงผิดศีลเรื่องของข้อ3นะคะกามรมนะคะผิดศีลแย่งลูกแย่งผัวเขารวมไปถึงนะคะโกหกก็โกหกด้วยลักทรัพย์ก็ลักผัวเขาลักของเข้ามาเหมือนกันเหมือนจะผิดทุกอย่างเลยนะคะผิดศีล5ข้อเลยแล้วว่าผู้หญิงอย่างเดียวก็ไม่ได้ผู้ชายเองก็ผิดศีลเหมือนกันไงปรบมือข้างเดียวไม่ดังก็เลวด้วยกันทั้งคู่ผู้ชายก็ไม่โอเคเรื่องนี้คือหลายคนบอกว่าฉันไม่รู้ทำไมเรื่องนี้ฉันไม่เชียร์พระเอกเลยทีมงานบอกว่าหมุนมือแล้วนะคะให้เริ่มต้นพูดใหม่อีกรอบนึงโอเคค่ะพูดใหม่ตั้งแต่ต้นค่ะพูดใหม่นะคะคือเรื่องนี้แปลกใจมากเลยหลายคนจริงๆนะคุณแม่ด้วยคาแรคเตอร์ของพระเอกอ่ะมันดูแบบปกติเราก็คาดหวังพระเอกจะต้องแบบโอเคใช่ไหมหลายคนแอบปันใจไปให้หลุยส์สกอตต์ได้ซ้อมไปในบ้านชอบดูละครเบื่อจังเลยอยากนะคะคุณต้องมาแบบนี้ดีกว่าพักเด็กสักครู่เพราะว่าช่วงหน้านะหมอมวยหมอดูผีบอกเขาบอกว่าคนนี้แม่นสุดๆแม่น 100% ดาราหลากหลายคนนะการันตีในความแม่นความขลังหน้าของเธอต้องบอกเลยค่ะว่าเธอไม่เป็นสองรองใครเป็นหมอดูที่น่าจับตามองในพ.ศ. 2560นี้เลยก็ว่าได้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันอย่างแน่นอนกับช่วงคนดังขอโชว์อันนี้แม่บ้านก็ชอบนะคะแม่บ้านชอบก็ชอบดูดวงเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันกุ๊กคุณิต้าขึ้นแท่นผู้จัดละครเด็กไวซ่าทะลุมิติที่โดว่าเข้ารับรางวัลเอเชียนพัฒน์อวอร์ด2017วันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์สำหรับดีไซเนอร์ชื่อดังคุณกุ้งคุณิต้านั่นเองค่ะล่าสุดเลยขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครไวซ่าทะลุมิติงานนี้คุณกุ้งจะจัดออกมาได้รูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กุ้งแล้วก็ GU Creative ที่ร่วมกันทำไปถึง IPM ด้วยที่ได้ทำละครเด็กแล้วก็เราอยากให้เป็นแบบออกมาแนวแฟนตาซีแล้วก็ต้องฝากไว้ก่อนว่าเป็น
็นผู้จัดใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยงานนี้ที่เกิดขึ้นมาได้ชายก็เป็นคนนึงที่เป็นพี่เลี้ยงให้ได้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็กุ้งอยากให้โอกาสเด็กๆค่ะอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าสเต็ปต่อไปที่เราจะไปว่ามันจะเป็นยังไงก็คือว่าอันนี้จะเป็นละครที่เราทำขึ้นมาแล้วก่อนที่เราจะฉายใน IPM เนี่ยเราจะฉายในโรงภาพยนตร์ก่อนเพื่อจะเอารายได้นะคะทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะไปช่วยเด็กที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ข้อมูลต่างๆนานาเนี่ยอยากจะให้ติดตามไปในตอนแถลงข่าวงาน Japan Expo ใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้ร่วมกันทำแล้วทำให้มันยิ่งใหญ่ก็คือคุณยูริก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าให้โปรเจกต์นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์แห่งการให้เพราะเราเชื่อว่าการให้นี่ก็คือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราก็ใช้โปรเจกต์ว่าให้โปรเจกต์ให้ภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ให้คือการให้โดยเป็นธีมแห่ง Infinite Giving คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณไม่รู้จะท่วมท้นยังไงที่ทางงาน Japan Expo Thailand 2018ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมงานเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นออริจินอลซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆละครเราอาจจะไม่ได้ฟอร์มยิ่งใหญ่มากแต่เราได้โอกาสหรือว่ามีอีเวนต์ใหญ่ที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการโปรโมทในเรื่องของการให้โอกาสรวมถึงการให้กับผู้คนค่ะค่ะคุณแซนดี้ค่ะพูดถึงการเข้ามาสนับสนุนละครเรื่องนี้หน่อยค่ะอันดับแรกคือต้องขอบคุณทางคุณกุ้งแล้วก็ IPM ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรกนะคะนอกจาก IPM จะผลิตละครพื้นบ้านแล้วนะคะก็ยังมีละครอีกแนวดึงเป็นแนวแฟนตาซีอะค่ะมันเหมือนเรื่องนี้มันเน้นสะท้อนถึงสังคมในยุคปัจจุบันกับยุคอดีตการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับครอบครัวค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ต่างๆเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะและตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีข้อคิดดีๆแฝงไว้อยู่ในตัวละครนั้นๆยังไงก็ขอฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับนักแสดงน้องๆแล้วก็ภูมิกับทีมงานส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นักธุรกิจคนเก่งนั่นเองค่ะล่าสุดเลยเขารับรางวัลเอเชียนพัฒน์อะวอร์ด2017นะคะกับ CEO คนเก่งคุณณัชยาเตภักดีเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่เราได้รับรางวัลนี้นะคะธุรกิจดีเด่นแห่งปีค่ะคือเราค่อนข้างจะใส่ใจสินค้าและก็คุณภาพนะคะเพราะครีมของเราเนี่ยเป็นครีมนวัตกรรมนำเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นครีมที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโรงงานเกาหลีก็คือมี3 in 1นะคะหมายความว่ามีรกม้าเมื่อหอยทากแล้วก็มีครีมกันแดด SPF 30 PA+ ค่ะซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยอะค่ะที่ได้นำครีมตัวนี้เข้ามาค่ะแล้วปัจจุบันธุรกิจของเราที่ผลิตภัณฑ์ของแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเนื่องด้วยที่โรงงานของไอ้ที่เนื่องด้วยครีมของเราเนี่ยค่ะมีอยู่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าเรากำลังเพิ่งเริ่มนะคะได้ประมาณสัก6เดือนค่ะก็คือมีครีม Bright Up Hot Placenta นะคะตัวเด่นตัวตอนนี้มีตัวเด่นแล้วก็ตัวเดียวเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็สามารถติดต่อได้นะคะถ้าในเพจนะคะก็จะมีคีโนวาคลับนะคะถ้าเบอร์โทรนะคะก็0894591953หรือ LINE แอดนะคะ LINE แอดคีโนวาค่ะก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางแล้วก็ถ้าเป็น Facebook ของพี่นะคะก็คือกัญญานัทเตภักดีนะคะจะได้เจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันค่ะหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ
่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตช่วงคนดังขอโชว์รอให้พิสูจน์ความแม่นนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถโทรเข้ามาดูดวงในรายการกันได้เพราะว่าหมอมวยนี่นะคะเขาบอกว่าดูด้วยศาสตร์ผีบอกซึ่งจริงๆแล้วเป็นการสืบทอดทายาทจากรุ่นคุณปู่คุณย่าจริงหรือเปล่ามีการบูชาผีฟ้าอย่างที่เราเคยดูละครตอนเด็กๆจริงไหมอย่างไรและศาสตร์การดูดวงเนี่ยดูโดยการดูวันเดือนปีเกิดหรือว่าดูโดยไพ่หรือดูอย่างไรกันแน่และที่สำคัญเมื่อคืนเลยกระแสที่หลายคนพูดถึงก็คือดาวพฤหัสย้ายแล้วจะมีผลต่อราศีอะไรวันนี้ทุกเรื่องราวค่ะพี่เล็กซี่เราจะมารู้นะคะโดยหมอดูที่แม่นมากจนดาราต้องรอต่อคิวกันยาวอี๊ดเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกนะคะผู้ชมขาว่าหมอดูคนนี้นะคะเล็กซี่ก็ขอการันตีในความแม่นนะคะให้เต็มร้อยเนี่ยก็ 100% เต็มเลยนะคะสำหรับการดูดวงของหมอมวยนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคุ้นหูคุ้นชื่อนะแต่บางคนบอกว่าฉันยังไม่รู้จักวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาทำความรู้จักหมอดูชื่อดังคนนี้นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถโทรมาดูดวงสดๆหน้าใหม่ได้เลยนะคะและตอนนี้ค่ะหมอดูคิวทองหมอดูชื่อดังนะคะมาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะหมอมวยหมอดูผีบอกคุณกิตติพลไตรรักนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่เราจะเรียกคุ้นเคยกันหมอมวยแต่บางคนว่าเป็นตกลงชื่อหมอมวยหรือหมอนักมวยคะหรืออะไรยังไงคะแม่ตั้งให้ค่ะแม่ตั้งให้คิดถึงพ่อเพราะพ่อทำค่ายมวยค่ะก็เลยชื่อนักมวยก็เลยชื่อเวลาคนเรียกก็จะเรียกว่ามวยสั้นๆตกลงว่าชื่อนักมวยแต่คนมาเรียกมวยสั้นๆใช่ไหมคะใช่แหมผู้หญิงอย่างนี้จะมาเรียกนักมวยก็แปลกแล้วน้องอุ้มขาแต่คนก็ติดปากเรียกกันเยอะนะคนก็เรียกใช่ไหมคะนักมวยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคนก็จะเรียกมวยนักมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของเยอะเอาเป็นว่าตามที่สะดวกเลยแล้วกันแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราสองคนอยากพิสูจน์คือพี่เล็กซี่พี่โบกัสเนี่ยเคยไปดูมาแล้วเคยลองมาแล้วอุ้เองก็อยากจะลองแต่ก่อนอื่นอุ้อยากทราบว่าหมอมวยหมอดูผีบอกนี่คือพลายกระซิบผีกระซิบผีบอกหรอคะต้องเริ่มแรกก่อนนะคะว่าหนู
ย่ายายนะคะไหว้ผีมาก่อนแล้วก็หนูก็เห็นพฤติกรรมแบบนี้ไหว้มาตลอดแล้วก็คนก็จะมาดูดวงกับย่ากับยายเป็นรุ่นสู่รุ่นกันมาตลอดเวลาค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็เรียนครูพักรักจำมาด้วยแล้วก็สิ่งที่พี่ถามเมื่อกี้ค่ะว่าได้ยินจากไหนเลยมันจะได้ยินของมันเองค่ะจริงเหรอคะมันจะเป็นเหมือนเสียงบอกซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครมากระซิบแต่ได้ยินใช่ค่ะแต่พอถามคนเฒ่าคนแก่หรือถามผู้รู้ว่าก็จะสื่อสารก็จะบอกว่ารุ่นย่ารุ่นยายก็จะเป็นแบบนี้ oh. ใช่ค่ะในขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่อย่างนี้มันเขามีท่านกระซิบไหมคะไม่ค่ะ oh. หมายจนกว่าหนูจะเริ่มที่จะดูหรือเริ่มที่จะจัดการหรือช่วยคนค่ะมันถึงจะเกิดขึ้นในเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะค่ะเป็นแบบนี้เองแล้ววิธีการในการดูสมมุติว่าอูเองอย่างเงี้ยสนใจอยากจะดูดวงหรือคุณผู้ชมหลายคนที่นั่งดูอยู่อยากจะดูดวงจะต้องใช้วันเดือนปีเกิดหรือจะต้องยังไงใช้วันเดือนปีเกิดค่ะแล้วก็เวลาตกฟากแล้วก็ตัวเลขที่มีผลกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรค่ะเลขรถหรือเลขบ้านค่ะตัวเลขของคนเราอะค่ะจะมีความเกี่ยวพันกับเราคุณหมอดูครอบคลุมมากใช่ค่ะก็ดูครอบคลุมทุกเรื่องรอบตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นได้หมดสามารถเกิดขึ้นได้หมดแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนไหว้ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างคะหมอมวยกับโอ้บอกออกตัวนิดนึงนะคะว่าดวงดาวเนี่ยมีผลกับคนเราไหมก็มีนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือการกระทำของเราเองถ้าไม่ขยันก็ไม่รวยถ้าทำไม่ถูกที่ก็ไม่รวยเหมือนกันค่ะแต่อย่างเรื่องดาวพฤหัสโยกย้ายนะคะราศีที่จะมีผลแล้วก็ติดลบมากที่สุดคือราศีพิจิกโอ้ราศีพิจิกราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ยควรไปล้างห้องน้ำวัดควรทำบุญเกี่ยวกับการขัดล้างหรือกวาดลานวัดหรือสวดมนต์บททำมาจากกับวัฒนสูตรก็ได้ค่ะอยู่ที่บ้านก็ได้ส่วนราศีที่พุ่งมากแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สินทุกอย่างคือราศีกันค่ะราศีกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าแบ่งแยกเป็น7วันค่ะคนวันที่จะโชคดีหรือเฮงมากในช่วงนี้จะเป็นคนวันจันทร์พฤหัสแล้วก็ศุกร์ค่ะจันทร์พฤหัสศุกร์จะเฮงมากใช่ค่ะนะคะส่วนอังคารพุธอ่ะให้ระมัดระวังเรื่องปากเสียงค่ะส่วนคนวันอาทิตย์นะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะการเสริมดวงหรือการแนะนำเวลามวยแนะนำคนบอกเรื่องดวงหรือแก้ดวงค่ะส่วนมากมวยจะเริ่มจากเบสิกคือการใส่บาตรถ้าคุณใส่บาตรเป็นเรื่องอื่นคุณทำได้ง่ายมากแล้วก็ก่อนจะใส่บาตรอย่างเงี้ยค่ะขอติ่งนิดนึงว่าการดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยถ้าทำให้ดีแล้วไม่มีทางดวงตกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะคือต้องเริ่มจากพ่อแม่ในบ้านก่อนใช่พระในบ้านสำคัญสุดเลยนะคะจะไปดูแลพระนอกบ้านก็ต้องดูพระในบ้านให้ดีที่สุดก่อนใช่ใช่อ๋อแบบนี้นี่เองนะคะถือว่าเป็นศาสตร์ที่เราสามารถปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆใช่ค่ะเอาจริงๆแล้วเวลาดวงตกค่ะมีหลายเคสที่มักมีปัญหากับพ่อกับแม่ด้วยแล้วก็ตัวหนูเองบางเคสไม่มีปัญหากับพ่อกับแม่แต่เวลาคนดวงตกจะวิ่งเข้าหาวัดจะวิ่งเข้าหาร่างทรงหรือจะวิ่งเข้าหาคนที่แบบแก้เคสหมอครูอะไรก็ว่าไปแต่มีอย่างนึงนะคะที่อยากจะบอกเลยว่าถ้าดวงตกนะคะกลับบ้านซื้อกับข้าวให้พ่อแม่กราบพ่อแม่หรือล้างเท้าให้พ่อแม่เนี่ยค่ะดวงจะดีดเลยวันนี้จะทำเลยค่ะ ค่ะคืออู้ชอบวิธีการมากคืออู้เคยได้ยินมาอาจจะทั้งจากพี่เล็กซี่แล้วก็พี่โฟกัสบอกสิ่งหนึ่งของหมอมวยที่แตกต่างจากหมอดูทั่วไปหมอดูทั่วไปอาจจะดูดวงเสร็จแล้วก็กลับกันไปแต่ว่าหมอมวยจะมีวิธีการแนะนำให้ไปทำบุญทีนี้อู้อยากจะรู้ว่าแล้วการไปทำบุญเนี่ยมันจะช่วยทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงหนูว่าขั้นแรกในที่เราคิดจะทำบุญนะคะมันคิดดีอยู่แล้วก็เริ่มจากคิดดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ดีตั้งแต่คิดแล้วแล้วพอได้เราทำจริงๆมันก็เป็นการสละทรัพย์สละเงินเพราะว่าไม่ว่าจะไปวัดอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งใจจะไปเราก็เสียเวลาเราตั้งใจจะไปอยู่แล้วมันก็ได้ทั้งแรงมุมานะแล้วก็ไปหยอดเงินใส่ตู้ใส่บริจาคทุกอย่างมันเป็นทานหมดแปลว่าเริ่มคิดตั้งแต่เริ่มแรกเป็นได้บุญอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็เชื่อค่ะว่ามันทำได้จริงๆตัวหนูเองอ่ะเป็นคนที่แบบลำบากตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่มันจะมีงานเทศกาลประจำปีอยู่ลมสักของลมสักมันจะมีงานไหว้พระพุทธบาทจำลองค่ะหนูจะเก็บเงินทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไว้ให้ขอทาน
แล้วก็พอเงินก้อนสุดท้ายก็จะไปวางไว้ที่ตรงรอยพระพุทธบาทแล้วหนูก็จะขอพรว่าขอให้ไม่ลำบากแล้วก็หนูก็เชื่อนะคะว่าการนาหรือการมีของหนูอยู่แบบมันมีเหตุและปัจจัยเกี่ยวกับอาจจะเป็นด้วยเกี่ยวกับผีฟ้าด้วยและอาจจะเป็นด้วยเกี่ยวกับบุญหรือทานด้วยค่ะหมอดูในโลกหรือในประเทศเนี่ยเยอะมากนะคะแต่การที่ใครจะได้รับโอกาสและยืนอยู่ได้นานๆแบบนี้มันก็ยากค่ะหนูก็ต้องขอบคุณพี่เล็กซี่ด้วยขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ชัดแล้วก็โบบี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ทำให้หนูมาถึงจุดนี้ค่ะนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะณตอนนี้นะคะเหล่าดารานักแสดงเซเลบซุปตาคนดังหลากหลายคนหลากหลายอาชีพตบเท้าเข้ามาดูนะคะกับหมอมวยเหตุผลเพราะอะไรคะทำไมดารานักแสดงมาดูกันเยอะมากหนูไม่รู้สิเวลาหนูดูดวงเนาะก็จะกลายเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็จะแชทจะคุยกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะท่าใจสับแบบนั้นจะน่าเกลียดไหมหนูจะไม่โขกอ่ะหนูจะเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่เขาเรียกว่าคือแบบจะไม่รุนแรงหรือว่ารวมไปถึงว่าจะไม่เรียกเงินเยอะเอางี้ดีกว่าขออนุญาตพูดอย่างนี้นะว่าจะโอ้เธอจะต้องมาสะดอกข้อกับฉัน 30,000 40,000 เขาไม่ได้เป็นนิสัยแบบนี้นะคะขอบคุณขออนุญาตพูดแทนใช่ๆนะคะพี่เลยขอบคุณนะก็หนูจะบอกยังไงดีว่าตัวหนูเองก็ไม่อยากจะดูดวงค่ะค่ะเพราะว่าบางคนมาลำบากมาก็ไม่รู้สิว่ามันก็ไม่อยากจะไปซ้ำเติมเขาอีกหลังๆมาเนี่ยพอหนูเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างหนูก็เริ่มจะแบบที่จะให้ละค่ะค่ะเริ่มที่จะให้เริ่มที่จะแบ่งปันคนอื่นใช่ค่ะนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยคิวก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันตัวหนูเองดูน้อยลงแก่แล้วด้วยจะ40แล้วพี่แหละโอ้ยังไม่แก่เลยยังไม่แก่นะถ้าแก่แล้วดิฉันล่ะครับจริงๆแล้วการดูดวงเนี่ยก็คือหลายคนอาจจะมองว่าการดูดวงเป็นเรื่องที่งมงายแต่สำหรับหมอมวยมองว่าการดูดวงเนี่ยเพื่ออะไรคะหนูว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจอย่างนึงค่ะไม่ว่าจะคุณจะรวยจนดำขาวหรืออะไรก็ตามแค่คุณเดินเข้ามาแล้วบอกว่าคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณคนคนนั้นอะไม่พูดอะไรเลยแต่รับฟังแล้วก็ให้วิธีแก้ไขของคุณนะคะส่วนมากคนในโลกหรือในประเทศเดี๋ยวนี้ต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการคนที่รับฟังค่ะโดยตัวหนูเองกับคิดว่าหนูขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสที่เข้าไปในส่วนหนึ่งของชีวิตที่พี่กำลังเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็หาทางแก้ช่วยกันทุกๆเคสในการดูดวงของหนูก็คือเหมือนเพื่อนกันเหมือนกัลยาณมิตรต่อกันที่จะแก้ไขหรือจะช่วยกันไปด้วยกันขออนุญาตถามอีกมุมหนึ่งหมอดูหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเวลาที่เราไปรับรู้เรื่องราวของหลากหลายคนมาบางทีเจ้ากรรมนายเวรเขาเนี่ยอาจจะไม่พอใจอันนี้เคยประสบกับตัวเองบ้างไหมคะเคยค่ะหนูเคยช่วยเคสหนึ่งที่ทำแทงมาแล้ว7ครั้งแต่เขาก็โกหกหนูว่าเขาทำแค่ครั้งเดียว2อ๋อโกหกหมอมวยถ้าทำแทงมาเยอะๆหรือมีกรรมกับพ่อกับแม่เยอะๆหนูจะไม่ช่วยหนูจะไม่โอเคจะไม่หลับคือไม่ดูเขาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูไม่ได้มานั่งรอหนูต้องนัดแล้วก็ต้องแบบสแกนก่อนแต่อันนี้มันด้วยความที่เรายังเด็กยังอ่อนด้อยหนูเป็นหมอดูใหม่ๆด้วยแหละก็หลับเคสเขาวันนั้นหลังจากที่ช่วยเขามาเนี่ยอยู่ดีก็ป่วยเลยค่ะแล้วก็เดินที่หนูหายไปอ่ะเดินไม่ได้เป็นปีค่ะทำไมถึงคิดว่ามาจากเจ้ากรรมนายเวรของหนูที่มาอยู่กับเราอะคะที่แรกหนูไม่คิดค่ะใครทักหนูก็ไม่คิดเพราะว่าหนูทำบุญให้กับทุกเคสที่มาดูดวงอยู่แหละแต่ฝันเข้าเรื่อยๆฝันในเรื่องเดิมๆหรอแล้วอยู่ดีอ่ะหนูก็พยายามจะไม่โทษเขาแล้วอยู่ดีเขาก็มาบอกว่าเนี่ยวันนั้นต้องขอโทษด้วยแบบคือเขาปกปิดจริงหนูฝันนะเห็นเด็ก7คนทุกวันจนป่วยลงตลอดเวลาแล้วได้มีโอกาสย้อนกลับไปถามเขาไหมคะว่าเด็ก7คนหรือว่า1คน2คนที่เธอบอกได้ถามไหมคะถามค่ะแล้วก็เขาก็ตอบยอมรับตอนนี้เขาก็ยังแย่อยู่นะคะแต่หนูก็ชวนเขาไปทำบุญค่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่ได้จากการดูดวงเขาอะค่ะพาเขาไปทำบุญเลี้ยงข้าวเขาด้วยแต่หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะคือเขาก็คงมีเหตุผลหลายอย่างที่จะไม่บอกหรือจะไม่พูดอะไรบางอย่างเออเออเออล่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณเองก็สามารถที่จะพิสูจน์ความแม่นโดยการโทรเข้ามาในรายการกันได้ตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่029423319แล้วก็029423498แต่พี่เล็กซี่ได้ลองแล้วเองอยากจะพิสูจน์ความแม่นค่ะอยากจะพิสูจน์ความแม่นโดยการดูดวงคุณจะต้องบอกวันเดือนปีเกิดไปใช่ไหมคะเขียนแอบขอกระดานก็ได้ค่ะเดี๋ยวได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วนะจะวันนี้เราชมค่ะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าหมอมวยเนี่ยหมอดูผีบอกนะคะจำแม่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวนะคะดิฉันเนี่ยเชื่อ 100% แต่น้องอู้เนี่ยก็บอกว่า
น้องอู๋ขอพิสูจน์หน่อยขอพิสูจน์แต่จริงๆอู๋ก็เป็นคนชอบดูหมอชอบดูมากนะคะเดี๋ยวอู๋ถามพี่เล็กก่อนระหว่างที่อู๋เขียนวันเดือนปีเกิดพี่เล็กเจอหมอมวยแล้วให้หมอมวยดูเป็นอย่างไรบ้างอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะก็คือเราการที่เราไปดูดวงเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญมากๆก็คือว่าเราต้องมีทุกข์เราต้องเศร้าหรือว่าเรามีเรื่องราวซอรี่อะไรบางอย่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูกับหมอดูนะคะหมอมวยเนี่ยนะคะก็เปิดไพ่แล้วก็ทายมาเรื่อยๆดิฉันนั่งร้องไห้เพราะว่าหมอมวยเนี่ยทายในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้วันนั้นจำได้ไหมคะว่านั่งร้องไห้อยู่ในร้านกาแฟนั่งร้องไห้หมอมวยเนี่ยพูดคำนึงว่าเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาเหมือนมีผู้ชายคนนึงอยู่หลังเราตลอดเวลาเราขนพูดแล้วขนลุกสุดท้ายเนี่ยคือพ่อตัวเองนะคะที่เขาตามมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาบอกหมอมวยก็ยังบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเวลาทำบุญเขาจะส่งบุญมาให้เราตลอดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่พอมารู้อีกทีนึงก็คือแม่เราเองเวลาทำบุญแม่จะอธิษฐานสิ่งแรกคือชื่อเราแม่ไม่ได้อธิษฐานชื่อตัวเองแม่อธิษฐานชื่อเราก่อนอันนี้หมอมวยเป็นคนบอกแล้วเราก็ทำอะไรมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คือลึกขนาดนั้นรู้ได้ถึงขนาดนั้น อยากดูมากเพราะฉะนั้นนี่ค่ะอุบอกทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขรถด้วยค่ะหนูไม่พูดเรื่องตัวเลขอะไรนี้นะค่ะนี่นะคะผู้ชมขาเรามาดูกันเผื่อมีใครแอบลงแอบรักเราได้ไปทำเสน่ห์จะว่ายังไงล่ะมีจริงนะคะไม่ใช่ไม่มีนะเลยทำเสน่ห์ก็มีใช่ไหมคะมีปัจจุบันยังมีอยู่ตัวเลขของน้องอู๋ค่ะน้องอู๋ค่ะตัวเลขของอู๋เนี่ยเป็นตัวเลขที่ได้รับการจัดวางมาอย่างดีแล้วค่ะเบอร์โทรก็เป๊ะเพราะตัวของอู๋เองอ่ะพยายามเลือกตัวเลขเสน่ห์มาอัดดวงเพราะตัวเองมักขาดแล้วก็มักมีปัญหาสวยก็จริงค่ะแต่เป็นคนที่ถ้าได้รู้จักหรืออะไรแล้วเป็นคนที่มีโลกมีขอบเขตของตัวเองแบบเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบมักเจ็บในเรื่องความรักมักจะโดนหักหลังหรือมักมีปัญหาให้เรามาระวังการเชื่อใจช่วงนี้จะมีเหตุในเรื่องคนผิวคล้ำมาทำให้เสียทรัพย์หรือเสียใจแล้วจะยาวจะยืดยาวไปให้ชดใช้เขาซะให้รับเขาไปซะเพราะว่าจะมีเหตุในเรื่องแบบนี้มาอีกแล้วรอบคนผิวคล้ำมักมีปัญหาหรือมักมาทำให้เสียทรัพย์หรือเสียใจส่วนเลขรถเบอร์โทรดีอยู่แล้วค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ที่เปลี่ยนให้เพราะว่าเขาพยายามเลือกเลขที่ยั่งยืนเกี่ยวกับเงินและเสน่ห์แล้วผู้ใหญ่รักแม่ตาเลือกเลขแบบนี้หรือเลือกรถแบบนี้ก็คือกะให้ผู้ใหญ่หนุนหรือมีคนที่ใหญ่เหนือกว่าหรือแก่กว่ามาคอยอุปถัมภ์คำชูเลขแบบนี้จะดึงคนแก่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะทั้งเรื่องงานกับเรื่องความรักค่ะโอ้โหจริงๆก็ตรงเหมือนกันนะบุญก็แน่นนะตรงมากแล้วอู๋อยากรู้ว่าเรื่องของเบอร์และเลขรถเนี่ยมันจะส่งผลไปตลอดเลยใช่ไหมคะไปตลอดค่ะแล้วก็เบอร์เนี่ยถ้ามวยแบบคิดแบบง่ายๆเป็นหมอดูบ้านๆหนูจะคิดว่าเบอร์โทรกับชื่อเนี่ยมีผลกับเราแค่ 20% นอกเหนือจากนั้น 80% คุณต้องสมมติว่าจะประกวดนางงามจะมาถามหนูว่าเนี่ยจะทำยังไงให้ดังจะทำยังไงให้ปังคือก็ต้องทำหน้าก่อนต้องทำหน้าก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อแล้วคุณจะดังไปเลยมันเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะปังแค่นั้นเองค่ะอย่างนี้นี่เองทีนี้ที่อู๋อยากรู้และปรึกษากับพี่เล็กซี่มาตลอดเลยก่อนหน้านี้นะคะก็คือในส่วนของเรื่องลูกพี่เล็กซี่ถามแทนนะคะขออนุญาตถามเลยนะคะคุณหมอมวยขาคือน้องอู๋เนี่ยนะคะเขาก็แต่งงานนะคะมีครอบครัวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือน้องอู๋เนี่ยอยากจะมีน้องนะคะคุณสามีก็อยากจะมีน้องแล้วไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ลูกจะมาเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะหนูว่าบ้านของพี่เองน้องอู๋เองนะคะมักจะเป็นบ้านที่แบบเป็นธาตุอากาศที่แห้งๆมันเป็นธาตุที่แบบไม่เกื้อหนุนในเรื่องการแบบเรื่องเซ็กหรือเรื่องคู่เท่าไหร่ตัวของคุณอู๋เองอ่ะไม่ได้มีกรรมอะไรเกี่ยวกับเด็กมีมินิกรรมอะไรเกี่ยวกับอย่างอื่นแต่มักมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมากกว่าแต่ถ้าอยากจะขอให้ไปขอศาลเจ้าพ่อเสือเพราะว่าเคยแนะนำคนไปแล้วได้มันจะมีแค่ช่วง7วันหรือ8วันนี่แหละถ้าหนูจำไม่ผิดศาลเจ้าพ่อเสือนี่เป๊ะมากในเรื่องการขอลูกจริงเหรอคะแล้วต้อง7วันไหนคะเดี๋ยวหนูไปอ่านให้หนูเพิ่งโพสต์ไปวันก่อนใช่แต่ศาลเจ้าพ่อเสือมันจะมีวิธีการขอลูกแล้วเอาอะไรอาหารบางอย่างกลับมาไว้บ้านแล้วให้มากินแล้วมาไว้บ้านอย่างเงี้ยเขาจะบอกเลยศาลเจ้าพ่อเสือตรงไหนนะตรงเขาเรียกว่าตรงแถวสนามหลวงใกล้ๆตรงนั้นใช่นั่นเลยนะแล้วก็เผื่อที่ใครอยากจะถามว่าแล้วถ้าขอพรเรื่องความรักล่ะขอที่ไหนขอที่พระพุทธชินราชค่ะขอคนอุปถัมภ์ขอกัลยาณมิตรที่ดีขอค
คู่ที่ดีเนี่ยให้ขอกับพระพุทธชินราชแล้วก็พยายามทำบุญกับคนพยายามทำบุญด้วยรองเท้าคู่เทียนคู่บาตรคู่ผ้าไตรคู่อย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลยว่าอุทิศเจาะจงให้กับเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็หาดอกไม้สวยๆอย่างเงี้ยค่ะไปขอพรพระพุทธชินราชค่ะนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เราสามารถปฏิบัติหรือว่าทำได้ง่ายๆเลยนะคะมีอะไรที่ต้องน่าระมัดระวังบ้างไหมคะในดวงครับบ้านที่อยู่อาศัยค่ะมันเป็นบ้านที่แห้งแล้วหลังบ้านมักจะมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำหยดหรือมีปัญหาเรื่องน้ำตลอดเวลาถ้าแก้ไขเรื่องนี้ได้เงินจะไม่รั่วค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เงินมาเยอะแต่ก็ต้องใช้เยอะมันก็ต้องเสียเป็นเรื่องบริวารเหมือนกันอ๋อก็เป็นเรื่องน้ำแต่เรื่องการงานการเงินโอเคไหมคะไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูดีอยู่ค่ะค่ะความรักกับสามีล่ะคะโอเคไหมคะเรื่อยๆเหมือนกันค่ะแต่ติดที่เธอจะชอบแอตแทกหรือร้อนมากกว่าเออจริงด้วยร้อนเธอร้อนใช่ไหมเป็นคนที่ร้อนกับผู้ชายเป็นคนที่แบบแรกๆนะดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดได้คบแล้วเป็นคนแรงแรงใส่ผู้นะฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำไมอ่ะแล้วทำไมต้องทำอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีกรรมไม่ได้หลายๆคนอ่ะที่มานั่งดูดวงอย่างเงี้ยจะบอกเลยนะว่าผู้หญิงที่แบบคอยเป็นเจ้ากี้เจ้าการหรือแอทแทคผู้ชายไม่ดีนะก็เป็นแบบนี้มาตลอดไม่เอาแต่ถ้าเกิดคนมองจะมองว่านี่เรียบร้อยนะหวานนั่นก็ต้องปรับอย่างหมอดูบอกหมอมวยบอกนะว่าต้องปรับที่ตัวเองก่อนไม่หรอกแต่เขารักเธอมากไงแล้วเขายอมเธอมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเธอก็จะมีขั้นต่อหรือขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกในการอยากได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้สิต้องอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตแต่ได้ผู้ชายที่เป็นผู้นำมากๆไม่ได้นะต้องเป็นคนคอยตามถึงจะอยู่กันได้มาขออนุญาตนะคะดูให้คุณผู้ชมกันบ้างนะคะคือคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมสามารถนะคะส่งข้อความมาทาง Facebook Live ของเราได้เลยนะคะส่งวันเดือนปีเกิดมาแล้วเรื่องที่คุณอยากจะดู1เรื่องนะคะเกิดวันที่12ธันวาคม2525นะคะขอดูเรื่องการงาน12ธันวาคม12ธันวา2525ค่ะกดดันจากหลากหลายนะคะแล้วก็กดดันจากนายกดดันจากหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มีปัญหา มันเหมือนมีสอแววว่ามีปัญหาเรื่องระบบเงินหรือตัวคุณเองอ่ะมีปัญหาเรื่องระบบการเงินการทองอยู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเพิ่งโยกย้ายนะคะรอดูโอกาสรอดูอะไรหลายอย่างก่อนแต่ปากคุณไม่ค่อยดีนะคะมักมีอะไรที่ต้องแอดแท็กกับคนรอบข้างเสมอคนระวังมีปัญหากับนายระวังมีปัญหากับบริวารแล้วมักจะมีปัญหายาวเลยช่วงนี้ให้เรามาระวังปัญหาเรื่องคนเพราะปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาเล็กน้อยก็จริงแต่มันจะทำลายคุณเป็นได้มีพลังงานอำนาจเหนือกว่าว่างั้นเถอะมือตกปากเสียงให้ระวังตกปากเสียงแล้วจะเรื่องยาวหรือใหญ่เรื่องใหญ่โตระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่ากระดูกแล้วก็เอาระบบอวัยวะเพศเรื่องระบบการกินด้วยโดยรวมแล้วนิ่งมากแต่ปัญหาเรื่องเงินคือเงินจ่ายอะไรเยอะไปหมดแล้วก็มั่วไปหมดต้องดูแลเรื่องการเงินนะระมัดระวังกันนิดนึงนะคนนี้เป็นคนสู้คนนี้เป็นคนสู้ชีวิตแล้วก็สู้ต้องไฟทุกอย่างแล้วต้องจัดการอะไรทุกอย่างงานเขาน่าจะทำอะไรวุ่นวายไปหมดต้องเจอคนเยอะแยะไปหมดงั้นให้ระวังกับคนค่ะนะคะคนต่อไปนะคะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2530เกิดวันอาทิตย์ค่ะอันนี้เขาไม่ได้ส่งมาว่าเรื่องอะไรขอดูรวมๆนะคะได้ค่ะช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่ะช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุบางอย่างที่จะทำให้คุณมีอุปสรรคสมมติจะไปติดต่อราชการหรือจะไปเรียนหรือจะไปทำงานหรือไปอะไรก็ตามเนี่ยจะมีเหตุในเรื่องอุบัติเหตุจะมีเหตุในเรื่องอุปสรรคเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยถ้าจะแก้นะแก้ปล่อยปลานะคะปล่อยปลาสัก6ตัวหรือ9ตัวตัวเลขที่หนุนของคุณเป็นเลข9หรือเลข6ค่ะถ้ามีเบอร์แบบนี้หรือเอาตัวเลขแบบนี้มาใช้ในชีวิตอ่ะจะส่งผลในเรื่องความเสน่ห์แล้วก็ส่งผลในเรื่องงานได้ดีค่ะคนต่อไปนะคะเกิดวันที่8ธันวาคม2516นะคะเกิดตอนตีห้านะวันเสาร์เขาขอดูเรื่องความรักกับการงานแล้วก็สุขภาพเคยเจ็บมาแล้วเคยเจ็บมาแล้วเคยเจียนตายมาแล้วกับเรื่องความรักถ้าอยากจะมีต่อหรืออะไรต่ออย่าคาดหวังค่ะเพราะจะเจ็บอีกดวงมีวิบากกรรมในเรื่องคู่ค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมีจริงๆอยากจะมีคนกัลยาณมิตรจริงๆพยายามชวนคนที่คบอยู่พยายามทำบุญสร้างบุญร่วมกันค่ะหรือซื้อดอกไม้อะค่ะแบบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถวายวัดให้คนได้กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเอาแบบไปซื้อปักคองแล้วเอาไปส่งวัดแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะส่งเสริมดวงมากขึ้นตัวคุณเองเป็นคนรักเร็วนะคะแล้วก็รักใครรักมากรักเกินตัวเองค่ะมักจะเจ็บค่ะอ๋อแล้วเรื่องสุขภาพล่ะคะเรื่องสุขภาพเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความคิดหรือเครียดเพราะเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วต้องจริงซีเรียสทุกอย่างอ๋อนะคะคนต่อไปนะเกิดวันที่22พฤษภาคม2523ปีวอกวันพฤหัสนะคะว้าวก็ดีค่ะ
มีจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่ดีค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่รออยู่กำลังจะมาถึงแล้วก็จะใกล้ถ้าเกิดมีปัจจัยหน่อยทำบุญด้วยบาตรพระไหว้พระพิฆเนศปางยืนหรือทำบุญเกี่ยวกับการใส่บาตรใส่บาตรด้วยกล้วยน้ำผึ้งนมสดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมดวงไปยิ่งขึ้นค่ะ225เนี่ยคนวันนี้มักจะมีเหตุในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราเลยเนี่ยค่ะกลับดีรอคอยนะคะรอคอยอะไรอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ประมาณ 90% ค่ะนี่นะคะคนต่อไปนะคะก็ขออนุญาตนะคะหมอมวยอาจจะเหนื่อยนิดนึงไม่เป็นไรค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ19ตุลาคม2523ขอดูเรื่องการงานค่ะระวังปัญหาเรื่องเอกสารแล้วก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับคำพูดอย่าเพิ่งเซ็นอะไรง่ายๆหรืออย่าเพิ่งไปรับผิดชอบหรือไปทำอะไรให้กับใครอย่าไปออกหน้าแทนใครเพราะจะโดนหักหลังดวงมีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังดวงมีเกณฑ์รายจ่ายเยอะดวงมีบริวารที่จะมาเบียดเบียนในเรื่องเงินซะเยอะเป็นส่วนมากค่ะแต่จริงๆแล้วดวงนิ่งมากนะคะถ้าตัดปัญหาเรื่องคนออกไปแล้วใช้ชีวิตแบบเดิมๆราบรื่นหรือนิ่งๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าค่ะช่วงนี้ใจเย็นๆค่ะงดลงทุนค่ะเลี่ยงการลงทุนเลี่ยงการให้ใจคนให้นิ่งๆไว้แล้วทำอะไรมาก็ทำต่อไปก่อนค่ะรอคอยเวลาค่ะคนต่อไปเลยนะคะเกิดวันที่10สิงหาคม2523ค่ะอยากดูโดยรวมค่ะค่ะไหว้มังกรหน่อยไหว้มังกรหน่อยเพราะช่วงนี้เหมือนมีใครเอาเงินให้อยู่มีใครอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่หรืออาจจะมีลูกค้าอาจจะมีคนรักหรืออาจจะมีบริวารคอยช่วยเหลืออยู่ดวงไม่ได้แย่นะคะดวงกลับไปเรื่อยๆนิ่งๆไม่มีปัญหาอะไรด้วยซ้ำให้แนะนำให้ไหว้มังกรมังกรต้องไปไหว้ที่ไหนยังไงคะไหว้ที่วัดเล่งนายีก็ได้ค่ะหรือไหว้เสาฟ้าดินมังกรตามศาลเจ้าจีนก็ได้ให้บอกเขาว่าขอชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอข้าพเจ้าขอเปิดทางเปิดดวงเปิดบารมีขอให้ได้ขอให้มีในสิ่งที่ควรจะมีแบบนี้นะคะมาคนต่อไปเลยนะคะ23มีนาคม2505ค่ะเรื่องหนี้สินค่ะว่ามันเป็นหนี้สินทั้งคนอื่นทั้งเขาทั้งตัวเขาตัวเราตัวอะไรเยอะไปหมดแล้วก็เป็นคนที่ต้องแบกรับทุกอย่างมีกรรมเรื่องบริวารมากนะคะแล้วต้องทุกข์ใจจริงๆแล้วไม่ต้องไปแก้เรื่องหนี้ค่ะเพราะตัวคุณเองก็หาเงินหาทองมาได้ตลอดเวลาแล้วก็มีอะไรที่ต้องให้ต้องจ่ายได้อยู่แล้วมันแค่เหมือนเป็นเงินหมุนตัวคุณเองเหมือนต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างญาติพี่น้องผัวจริงๆเหมือนตัวเองต้องรับบทหนักคนเดียวคนนี้น่าสงสารมากค่ะคนนี้น่าสงสารมากถ้าเกิดจะไหว้หรือจะแก้ไขอะไรจริงไหว้ศาลหลักเมืองไหว้ศาลหลักเมืองทำบุญด้วยข้าวสารบ่อยๆไปถวายที่สถานปฏิบัติธรรมค่ะจะช่วยได้คุณต้องเดินหน้าต่อนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคุณต้องเดินหน้าต่อล้มแล้วก็หยุดแค่นั้นร้องไห้ไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็ซับหน้าแต่งหน้าเบาๆแล้วเดินหน้าต่อไปเลยค่ะสู้ค่ะต้องสู้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะคนต่อไปเลยนะคะ22ตุลาคม2533เรื่องการเงินค่ะอย่าเพิ่งลงทุนนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินลาภลอยแต่จะเป็นลาภลอยหรือทรัพย์สินจากคนแก่จากผู้ใหญ่แต่เรื่องงานอ่ะเฉยมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะต้องเรียนต่อหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมทำเลยค่ะอย่ารอมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นค่ะโดยชีวิตตอนนี้เหมือนวนเวอร์เหมือนเลื่อนลอยเหมือนคิดอะไรอยู่เหมือนปล่อยไปเรื่อยๆก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นค่ะหลังตุลาค่ะดวงเมืองมันจะเริ่มดีขึ้นใครก็ตามที่รอเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ก็เตรียมตัวนะคะมันจะดีขึ้นนะคะอ่ะวันจันทร์วันที่3สิงหาคม2530เรื่องการงานค่ะหัวเข่าข้อขาขึ้นมาเป็นอันดับแรกในเรื่องวันเดือนปีเกิดนี้ค่ะจะมีปัญหาในเรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับหัวเข่าข้อขาหรืออุบัติเหตุค่ะหลังของคุณจะมีปัญหามากแล้วก็จำไว้นะคะดวงของคุณจะมีเหตุในเรื่องอุบัติเหตุหรือหัวเข่าข้อขาที่จะมาแรงมากแล้วก็จะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อที่ต้องรักษาถามว่าในเรื่องเงินในเรื่องเงินเฉยๆมากค่ะเพราะว่าได้มาใช้ไปแล้วก็ได้มาก็ต้องให้ใครมือมันเหมือนกับว่าเงินผ่านมือมาแล้วก็ต้องให้คนเลยมันทำอะไรก็ใจเย็นๆนะคะเพราะช่วงนี้แบบจะอึดอัดจะอยากลงทุนจะนู่นนี่นั่นจะนั่นนี่นู่นตลอดใจเย็นๆค่ะถึงจะดีค่ะนะคะวันที่9กรกฎาคม2525เรื่องการงานค่ะการงานนายแม่ตาดีนะคะแล้วก็จะมีเหตุของการได้งานใหม่หรือข่าวดีใหม่ๆเกี่ยวกับงานแต่การโยกย้ายที่ดีจริงๆอยู่ในช่วงกุมภาปีหน้าค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะไหว้อะไรอยากจะทำบุญอะไรพยายามสวดมนต์ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไหว้หรือบูชาอยู่
คนคนนี้ของแน่นและศิลปินเยอะว่ายเยอะรู้มากรู้มายแต่เอาตัวเองไม่รอดก็ให้ดูกลับไปดูแลสิ่งที่ว่ายอยู่จะดีค่ะนะคะ5สิงหาคม2530ปีเถาะค่ะ5สิงหาคม2530ปีเถาะชีวิตดวงชะตาชีวิตไม่ต้องไปเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะตัวของคุณจะเป็นอย่างนี้ตึ๊ด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 ไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนอื่นจะฟูฟับฟูฟับงั้นการดูดวงหรือการทำบุญอะไรไม่ต้องไปคิดค่ะว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นไม่นะคะดวงคุณจะเป็นแบบนี้ดวงคุณเหมือนกระต่ายก็จะแบบโดดดึงดึงดึงไปแต่ไม่ใช่แย่นะคะแต่ขอให้คุณมีจุดหมายแค่นั้นเองถ้าจะทำบุญให้ทำบุญในเรื่องการศึกษาค่ะเพราะว่าในของคนคนนี้มักมีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาหรือตอนช่วงเรียนหรือช่วงศึกษาเนี่ยมักมีเหนื่อยมักมีเรื่องมาให้ต้องเครียดงั้นพยายามทำบุญในระบบการศึกษาค่ะจะดีดวงของคุณมีบริวารมีลูกที่ดีหรือมีพันธะที่ดีเนี่ยบริวารมาช่วยเหลือค่ะไม่ต้องเครียดค่ะสู้ค่ะสู้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะผู้ชมขาว่าข้อความผู้ชมส่งมาเยอะมากนะคะเราขออนุญาตนะคะก็คือถ้าเราเห็นของใครก็จะดูของคนนั้นถือว่าเป็นดวงชนกันนั่นเองนะคะหรือว่าผู้ชมอยากดูหน้าใหม่นะคะก็สามารถโทรมาพูดคุยหรือว่าโทรมาสอบถามหมอมวยหมอดูผีบอกหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจออันนี้เป็นเบอร์ติดต่อหมอมวยโดยตรงนะคะอันนี้เป็นดูดวงส่วนตัวนะคะนัดคิวส่วนตัวนะคะแต่นี่ดูหน้าใหม่ค่ะ029423319และ029423498นะคะสามารถดูสดๆหน้าใหม่ได้เลยค่ะในขณะที่รอสายนะคะดวงคนต่อไปเลยนะคะ15กันยายน2524ค่ะปีละกาปีละกาครับลูกครับดอกค่ะแต่ดีนะคะถ้าจะได้บ้านหรือได้รถอ่ะมันมีสิทธิ์มีลุ้นค่ะไม่เกินพฤษภาปีหน้าแต่ดวงคนปีละกากำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะกับคำพูดของตัวเองด้วยบางทีอ่ะพูดอะไรไปให้จำด้วยนะคะว่าพูดอะไรเพราะคนจะมาด่าทีหลังแล้วก็จะเหนื่อยกับคำพูดของคนรอบข้างด้วยแต่โดยรวมแล้วอ่ะต้องพูดทั้งวันถ้าดวงดีอ่ะจะเหมาะกับการค้าขายหรือการพูดหรือคอนซัลท์เลขาหรือเซลล์เนี้ยจะเหมาะมากถ้าอาชีพแบบที่ต้องใช้คำพูดเนี่ยปังต้องใช้คำพูดแล้วจะถูกดวงพยายามทำเองให้มันถูกแต่มีคนนี้ทำบุญให้ถูกทำให้ถูกกับตัวเองคนนี้ก็ใช้คำพูดเยอะเหมือนกันแล้วเราก็วันนี้ไม่ได้มารายการนะคะแต่ว่ามาในไลฟ์สดค่ะพี่โบกัสซุปตานั่งมาทุกการดวงตลอดนั่งมีถามมาด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดพี่โบกัสนะคะ30กรกฎาคม25ถามเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับของกินเนี่ยจะดีไหมหรือทำอะไรดีถึงจะได้จับเงินก้อนใหญ่ของกินดีแต่จะต้องทำร่วมกับคนอื่นแล้วคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เป๊ะในเรื่องเงินเพราะดวงคนแบบนี้มักโดนหักหลังในเรื่องเงินปากร้ายมากแต่ใจดีปากหมาปากหมาต้องบอกแบบนี้แต่ใจดีคนอาจจะเกลียดปากนางแต่พอได้คบอ่ะรู้เลยว่าเออนางเป็นคนไม่มีอะไรพูดได้เพราะโบกันดูอยู่นะคะสามารถพูดได้เลยนะฮะนี่ดูอยู่กำลังขับรถแต่ก็ดูทำมาหากินด้วยอาหารดีมันมาถึงดวงของนางแล้วด้วยแหละเพราะว่าเส้นดวงอ่ะกับจับอาหารกันกินอาจจะปังแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดหรือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอาหารหรือร้านอาหารหรือทำเกี่ยวกับส่งออกหรือแพ็คเราสามารถดูได้ว่าคนคนนี้ดวงคนนี้ทำอะไรถึงจะรุ่งใช่ค่ะอ๋องั้นมาอีกคนนึงค่ะอินบ็อกซ์มาหลังไมค์1กรกฎาคม2525 1กรกฎาคมค่ะ1กรกฎาคม2525ทำอะไรถึงจะรุ่งคะว้าวถ้าหยิบจับในเรื่องความสวยความงามเนี่ยจะเป็นรองคนอื่นค่ะถ้าเกิดทำงานประจำเนี่ยก็จะไปเรื่อยๆนิ่งๆค่ะแต่ถ้าตกคำว่าเป็นพ่อค้าแต่ขายได้ทุกอย่างอาจจะดีขายทุกอย่างใช่ค่ะหรืออยู่เบื้องหลังเช่นเปิดเซเว่นเปิดอะไรที่แบบว่ามีคนอยู่ได้คนอย่างเงี้ยคนคนนี้ไม่นิ่งเขาต้องไปได้หลายๆที่งั้นถ้าเปิดอะไรก็ให้คนอื่นดูก่อนแต่จะปังนะคะถ้าตกค้าขายทำงานประจำก็เรื่อยๆเอาพยุงไปเองถ้าทำงานประจำหรือราชการอยู่ก็ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ให้คนอื่นมาดูในสิ่งที่เราสร้างไว้เช่นเปิดเซเว่นไว้แต่เราก็ทำงานประจำอยู่เงี้ยปังค่ะเพราะว่ารายจ่ายเขาเยอะรายจ่ายเขาเยอะเราก็ต้องหารายรับให้เยอะเหมือนกันนะคะอ่ะคนต่อไปเลยนะคะ27กรกฎาคม2532เรื่องการเงินค่ะค่ะอะไรนะคะเอาใหม่นะวันที่27ถามเมื่อกี้27กรกฎาคม2532ค่ะเรื่องการเงินค่ะ
็ดีนะคะแต่จ่ายเยอะมากกว่าได้รับแล้วก็อยากจะบอกอย่างนึงนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบต้องคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆพยายามมองโลกอันใหม่อันเดิมๆก็ให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคแล้วก็ให้มันเป็นแบบแรงผลักดันในแบบที่จะเดินต่อไปคนเนี้ยพยายามจะคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตถ้าทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับเงินยวดยานพาหนะทำบุญเกี่ยวกับถนนหนทางจะส่งดวงไปให้ได้ไกลมากขึ้นค่ะคนคนนี้อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ต้องเดินทางต้องโยกย้ายและต้องมีเหตุต้องติดต่อเจรจาแต่ดวงดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แม่ตาอุปถัมภ์ก็ต้องบอกนะคะว่าข้อความใน Facebook ไลฟ์มาเยอะมากเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่สามารถดูหมดนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามหรือว่านัดดูดวงกับท่านอาจารย์หมอมวยได้เลยนะคะที่เบอร์ไหนยังไงบ้างคะ0956355666ก็ได้ค่ะจะมีคนคอยรับสายอยู่อ๋อจะมีคนมีเลขาแล้วนะคะคอยรับสายนะคะรวมไปถึงใน Facebook ก็สามารถเข้าไป Facebook แล้วก็อินบ็อกซ์จองคิวได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงมั้ยคะ24หมอไม่ต้องนอนหมอไม่หลับไม่นอนเลยเหรอคะนี่เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะรวมไปถึง Facebook นะคะกิติพลไตรรักนะคะ095ค่ะ3956559นะคะขออนุญาตดูดวงของเมืองหรือว่าดวงทั่วไปคนทั่วไปบ้างนะคะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีมันจะมีใครรอดบ้างไหมคะกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าดวงเมืองก็ดีอยู่แล้วแต่แค่มันมีอะไรบางอย่างที่มันทำให้มันยังไปต่อไม่ได้หนูขอพูดในฐานะประชาชนคนนึงแล้วก็หมายว่าหลังตุลาน่าจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นค่ะเพราะดวงเมืองมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆปีหน้าน่ะการลงทุนหรือการสื่อสารหรือการติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือคนต่างประเทศเข้ามาบำรุงเมืองหรือเอาเงินเข้ามาหรือคนกล้าลงทุนมากขึ้นอ่ะจะดีคือจริงๆแล้วอ่ะดวงเมืองเราอ่ะว่าแย่แล้วใช่ไหมคะหนูเคยไปดูดวงให้กับประเทศเพื่อนบ้านเขานักธุรกิจที่นั่นหลายคนก็พูดนะคะบอกว่าประเทศไทยแย่แล้วอะประเทศอื่นก็ดีอยู่นะคือเขาเอามาเทียบกับประเทศเขาอะประเทศอื่นยังแย่กว่าเราประเทศอื่นยังแย่จะบอกว่าประเทศเราอะยังถือว่ามีเรามองว่าของเราแย่แต่ประเทศอื่นเพื่อนบ้านก็แย่กว่าเราลงไปใช่ค่ะแต่หนูจะไม่พูดเหมือนคนอื่นแต่จะพูดว่าในขณะที่เรากำลังแย่เราก็อาจจะมองเห็นว่าใครอยู่ข้างเราแล้วเราจะมีหนทางยังไงแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อจะให้อยู่รอดกับสังคมแบบนี้มันจะยิ่งดาร์กมันจะยิ่งแบดลงมันจะยิ่งแย่ลงแต่เราต้องอยู่ให้ได้เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนข้างหลังค่ะนี่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะใครที่กำลังท้อแท้กำลังท้อถอยอยู่นะคะก็มีหมอมวยเนี่ยแหละค่ะหมอผีบอกของเรานะคะสามารถให้กำลังใจรวมไปถึงพยากรณ์ดวงนะคะดวงอนาคตไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้รวมไปถึงอนาคตอันไกลโพ้นนะคะนี่คือนะคะก็ต้องบอกวันนี้แต่เวลาของเราเนี่ยหมดแล้วแต่อย่างนึงที่อู้ได้จากหมอมวยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ต้องกังวลว่าดวงจะดีหรือเปล่าดวงจะร้ายไหมอย่างนึงที่อู้ได้ฟังก็คือวิธีการง่ายมากๆถ้าคุณรู้สึกว่าดวงตกหมอมวยบอกว่าแค่คุณซื้อกับข้าวซื้อของดีๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ไปขอขมาขอพรพ่อแม่แค่นี้คุณก็จะมีดวงที่ดีขึ้นแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณหมอมวยด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมดูดวงมาแนะนำแนวทางชีวิตที่ดีในรายการของเราวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะผู้ชมสามารถนะคะนัดคิวพบหรือว่าพูดคุยกับหมอมวยดูดวงได้เลยนะคะที่เบอร์095395เอาเบอร์ขึ้นมาก่อนนะคะ095นะคะ395และอะไรต่อนะคะ6559 6559นะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะกิติพลไตรรักนะคะกิติพลนี่ก็คือชื่อหมอมวยเลยนะคะไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะชื่อนี้เลยทีแรก Facebook บังคับให้หนูเปลี่ยนหนูก็เลยใส่ชื่อคือเป็นชื่อนี้เลยนะคะก็กิตติพลไตรรักเลยนะคะเข้าไปเนี่ยจะเห็นหน้าสวยๆของหมอมวยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมที่หมอมวยเนี่ยนะคะพาหลายต่อหลายคนนะคะร่วมกันทำบุญใช่ค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้รายการของเรานะคะอยากจะยืดเวลาไปถึงตีสี่มากๆนี่เฉพาะเรามีเลยสิแต่หลายคนเนี่ยส่งดวงมาเยอะมากทำให้ว่าดูส่วนตัวจะละเอียดกว่ายังไงก็สามารถโทรไปจองคิวกันได้แต่น่าเสียดายแบบสุดๆเวลาหมดแล้วจริงๆผู้ชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่จะมีคนดังเป็นคนไหนจากสาขาใดต้องรอติดตามนะคะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงโดยประมาณจนถึงเที่ยง15นาทีแบบนี้ที่นี่ที่เดิมทางช่อง8 Thailand วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ